สวัสดีค่ะ EP นี้มาพบกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์เจลลี่ฟิชนะคะมีหลายคนถามมาก็ตลอด 8-9 ปีที่ผ่านมาทุกคนก็จะบอกว่าทำไมสีเจลลี่ฟิชถึงแพงจังคำว่าแพงเนี่ยมันก็มีเหตุผลของมันนะคะเรามาดูถึงความคุ้มค่ากันดีกว่าค่ะว่าเจลลี่ฟิชให้อะไรคุณได้บ้างสำหรับสีเจลลี่ฟิชนะคะมีน้ำหนัก10 ml ค่ะ1ขวดทาได้ถึง60คู่มือ2รอบนะคะหรือ60ครั้งนั่นเองนะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่าแพงนะคะจริงๆแล้วไม่แพงเลยค่ะต้นทุนผลิตภัณฑ์พรีเมียมนั้นไม่แพงอย่างที่คิดนะคะเบส1รอบสี2รอบและท็อป1รอบรวมอุปกรณ์ต่างๆไม่เกิน50บาทค่ะและขวดของเรานะคะเทขวดใช้ได้จนหยดสุดท้ายค่ะสำหรับกริตเตอร์นะคะอาจจะดูเหมือนกับเปิดขวดมาแล้วมันจะดูน้อยลงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักมันเยอะค่ะกริตเตอร์มันก็เลยจะดูน้อยลงทาได้เยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับเม็ดกริตเตอร์ค่ะถ้าเผื่อเม็ดเล็กๆละเอียดก็ทาได้60คู่มือเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเป็นเม็ดใหญ่นะคะอาจจะมีปริมาณที่น้อยกว่าเพราะน้ำหนักเยอะอาจจะทาได้ประมาณ30คู่มือค่ะบางร้านนะคะที่คิดค่าทาถูกๆเวลาทากริตเตอร์ก็เลยเพิ่มราคาขึ้นค่ะฟังแบบนี้แล้วไม่แพงเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครสนใจผลิตภัณฑ์เจลลี่ฟิชนะคะติดต่อได้ตลอดเวลาเลยค่ะ